ชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นจากการที่เราต้องรู้จักความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมเป็นพระเจ้าที่ไม่จำเป็นต้องมีเลือดมาบวงสรวงแต่เป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ปรารถนาะอยากให้เราได้รับพรพของพระเจ้า และสำคัญที่สุดคือพระพรของพระเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์นั้นผ่านพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานพระพรมาเหนือชีวิตของเราและทำให้เราเองนั้นจากคนที่เต็มไปได้วยความบาปเต็มไปด้วยความชั่วร้ายเต็มไปด้วยนิสัยบาปต่าง กลายเป็นคนหนึ่งที่ในสายตาของพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมเป็นคนดีงามเป็นคนที่ปราศจากมลทินเป็นคนที่ดีพร้อมสมควรที่จะไปอยู่กับโครงในฟ้าสวรรค์ไม่ใช่ความสามารถของเราไม่ใช่ความดีของเราไม่ใช่ท่าเต้นของเราที่เต้นอยู่หน้าฮารแต่ เป็นความดีของพระเยซูคริสต์ที่เรารับเข้ามาในชีวิตของเราเอเมนไหมครับ <Amen. S 2> วันนี้สิ่งที่อยากจะแบ่งปันก็คือในหัวข้อคําอธิษฐานที่ทรงพลังจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เรามาดูพระคําตอนนี้ด้วยกันพี่น้องเริ่มต้นบอกว่า mm hmm. เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา คำว่าบิดาของทุกตระกูลทุกชาติในสวนก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีหนี้ก็ดีมาจากคําว่าพระบิดาพี่น้องอีกพระคําของพระเจ้ชชาตอนหนึ่งนะครับให้เราเรียกว่าอับบาคือพระบิดาพระบิดาหมายถึงพ่อเรามีพ่อที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุด ดังนั้นคําอธิษฐานของคริสเตียนไม่ได้อธิษฐานไปเรื่อยๆเปื่อยๆไม่ได้อธิษฐานไปเพื่อที่จะให้ต้นไม้เพื่อจะให้ดวงจันทร์เพื่อจะให้แม่น้ําเพื่อจะให้ดินเพื่อจะให้ก้อนหินเพื่อจะให้ภูเขาเพื่อจะให้ปูนที่ทํามาเป็นรูปปั้นเพื่อที่จะสิ่งต่างๆที่ดูเหมือนมันถูกแกะสลักด้วยมือของมนุษย์เอาท่อนไม้ที่ไปทําฟืน แล้วเอาอีกท่อนหนึ่งมาแล้วก็แกะสลักให้มันเป็นรูปทรงต่างๆแล้วก็เอามาขึ้นหิ่งพระเจ้าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นพระเจ้าเราเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงสร้างโลกนี้และเป็นพระเจ้าที่ทรงอัศจรรย์และเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิอำนาจและเป็นพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานพระเจ้าจะฟังเราเอเมนไหมครับแล้วพระเจ้าจะตอบเราตามวันเวลาของพระเจ้าตามความเหมาะสม ที่พระเจ้าจะอวยพรเราเราจึงไม่สามารถจะไปบีบบังคับพระเจ้าได้เราจึงไม่สามารถจะไปบอกว่าเจ้าต้องตอบแบบนี้ถ้าไม่ตอบแบบนี้ลูกไม่เอาพี่น้องเราไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดกฎเกณฑ์เราไม่สามารถจะบอกว่าพระเจ้าต้องตอบตามนี้นะถ้าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าเราไม่ใช่พระเจ้าแล้ว แต่เป็นเบสของเราเป็นคนที่เราสามารถที่จะได้ดั่งใจเราพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นพี่นอ้องขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักเราและพระเจ้าเอ็นดูเราและพระเจ้าอวยพรเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเห็นได้อาจารย์โปโลโได้บอกว่าคุกเข่าลงอธิษฐานต่อพระบิดา ดังนั้นคำอธิษฐานของคริสเตียนสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจเลยการอธิษฐานที่ทรงพลังที่มีพลังที่เต็มไปด้วยฤทธิเดชของพระเจ้าต้องเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระบิดาของเราเองไหมครับ mm hmm. เราจึงได้บอกข้าแต่พระบิดาเจ้าองค์พระเยซูคริสก็เหมือนกันข่าแต่พระบิดานี่คือสิ่งที่เราจะเริ่มต้นในการอธิษฐานนะครับอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า พระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สมควรรับพระศิริฤทธเดชไอสวรรค์ญ,ญาณุภาพพระอ,องค์ทรงสมควรรับการยกยอ่องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่โศกเต็มไปด้วยฤทธอำนาจสติปัญญาํำลังอยู่ในพระอ,องค์แล้วท่าหนึ่งที่อาจาร,รย์ปอลโลได้พูดในตอนนี้คือเขาพปเจ้าจคุกเข่าลงต่อพระบิดาดังนั้นท่าทีในการอธิษฐานรูปแบบหนึ่งก็คือการ คู่เข่าด้วยเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายว่าโอ้โหต้องท่านี้ตลอดไม่ใช่พี่น้องมันก็ไม่ได้เป็นตัวตายหรือว่ารูปแบบที่ตายตัวเราสามารถยืนอธิษฐานก็ได้เราสามารถไม่อยากพูดคํานี้เลยพี่น้องนอนอธิษฐานก็ได้แต่เพราะอะไรครับไอษฐานไปเดียนมาหลับเลยก็ได้อธิษฐานในขณะที่ขับรถก็ได้อธิษฐานตอนขณะที่เราเอง กำลังเกี่ยวข้าวก็ได้นี่คือชีวิตสิทธิพิเศษที่พระเจ้าให้กับเราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราสามารถพูดคุยกับพระเจ้าได้การทรงสถิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเสมอขอบคุณพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์แต่ก่อนเนี่ยพี่น้องมาหาบุโรหิตต้องเข้าไปในห้องอภิวิสุทธิสถานปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วบุโรหิตก็ทําหน้าที่ใน พระพาทั้งของโมเสสทั้งของดาวิดและในวิหารด้วยแต่เมื่อพระเยซูรับบาปแทนเราเรากลักบกายเป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าได้แต่งตั้งเราเป็นทั้งปุโรหิตของพระเจ้าในการทำหน้าที่ในการอธิษฐานเหมือนกับเผาเครื่องบูชาถวายแด่ดพระเจ้า ในสมัยก่อนเป็นภาพเล็งมาถึงการที่เราเองซึ่งเป็นปุโรหิตของพระเจ้าเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราเป็นผู้ที่จะถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าถวายคำอธิษฐานถวายการร้องทูลต่อพระเจ้าพี่น้องสิ่งนี้สำคัญและภาษาอธิษฐานพี่น้องพระเจ้าเข้าใจทุกภาษาเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษา ลาวภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาแบบพี่น้องชาติพันธุ์ต่างๆพระเจ้าเข้าใจหมดเลยไม่ได้ถูกจำกัดด้วยภาษาและไม่ต้องถูกจำกัดด้วยพี่เดาฟังดีๆนะครับราชาศัพท์ แต่เราเองอาจจะติดว่าโอ้ในเวลาพูดกับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดต้องมีราชาศัพท์จริงๆการ,รอธิษฐานนี่มันเป็นปันการพูดคุยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราระหว่างเรากับพระเจ้าเนี่ยแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเราไม่แปลกใจเลยว่าทําไมอาจารย์เปโลถึงสามารถรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์เปโลเก่งแต่อาจารย์บปโลนั้นใช้การอธิษฐาน และพออธิษฐานเสร็จทําให้จะาเโอลเองนั้นมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าอาจารย์บปโอลขับพระเจ้าอธิษฐานไปแปลกมากกว่าคนทั้งวงอาจารย์บปโลกาลังบอกว่าชีวิตการอธิษฐานกับการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเนี่ยมันไปด้วยกันไม่มีเอเมนเลยครับเนี่ยชีวิตการอธิษฐานเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้หมายว่าผู้รับใช้พระเจ้าต้องเป็นนักอธิษฐาน พี่น้องมันก็ไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดแต่หมายว่าการอธิษฐานเนี่ยมันควรจะเป็นชีวิตของเราที่เป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยทุกคนเอเมนไหมครับหมายความว่าถ้าเราอยากจะใช้เวลากับใครเราเองก็จะสนิทสนมกับเขามากขึ้นเราก็จะรู้จักชีวิตเขามากขึ้นการอธิษฐานที่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ไว้เพื่อเราเองเนี่ยจะ มีสัมพันธาภาพกับพระเจ้าแน่นแฟนมากขึ้นเอเมนไหมครับดังนั้นถ้าเราขี้เกียจอดีฐานแสดงว่าเราเองก็ไม่ได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแต่ถ้าเราเองอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นต้องพูดคุยกับพระเจ้าเยอะๆวันต่อวันระหว่างทำงานระหว่างอยู่ในออฟฟิศระหว่างอยู่ในการที่เราเองดำเนินชีวิตในแต่ละวันพูดคุยกับพระเจ้า ขอบคุณพระเจ้าที่พี่น้องของเราหลายคนก็มีประสบการณ์ใช่ไหมครับเวลาเราไปติดต่อธุรกิจพึ่งพาพระเจ้าเวลาเราไปหากุญแจรถไม่เจอพึ่งพาพระเจ้าเราหาบางสิ่งไม่เจอพูดคุยกับพระเจ้านี่เขาเรียกว่าอธิษฐานพี่น้องอธิษฐานพูดกับพระเจ้าเป็นภาษาง่ายๆ ไม่ต้องเป็นรูปแบบพิธีการด้วยซ้ำไปเราจึงสามารถอธิษฐานได้ทั้งในโบสถ์เราจึงสามารถอธิษฐานได้ที่บ้านเราจึงสามารถอธิษฐานได้ที่เรือเราจึงสามารถอธิษฐานได้ที่รถเราจึงสามารถอธิษฐานได้ในขณะที่เราทํางานไปด้วยอธิษฐานกับพระเจ้าข่าวนี้เป็นเรื่องสําคัญที่หลายคนเข้าใจแต่มีน้อยคนที่ทํา การรับใช้พระเจ้าที่จะเกิดผลได้เราต้องดูจากพระคำพระเจ้าพระเยซูอธิษฐานดานเนียนอธิษฐานอับราฮัมเผาเครื่องถวายบูชาแด่พระเจ้าตั้งแท่นนมัสการพระเจ้าแล้วเขาก็มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้าชีวิตคิสเตียนจึงไม่สามารถที่จะเป็นรูปแบบ ของการแข่งศาสนาพี่น้องพอเข้าใจไหมครับเราไม่สามารถจะไปติดรูปแบบของการที่เราต้องแข่งศาสนาเพราะคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าผ่านเรียกว่าการอาธิษฐานนมัสก,การยกย่องพระเจ้านี่คือสิ่งที่อาจารย์บลกกำลังเปิดเผย แฉชีวิตตัวเองแฉคำอธิษฐานของตัวเองให้เรารู้ว่าสิ่งที่อาจารย์บโลเองนั้นทําเวลาอาธิษฐานเนี่ยพูดอะไรบ้างทําอะไรบ้างอาจารย์บโลจึงสามารถหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกได้โดยที่ตัวเองเนี่ยถูกตีตัวอยู่แล้วยังมีชีวิตในการเชื่นชมยินดีมีชีวิตในการสรรเสริญมีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าให้กับคนที่อยู่ข้างนอกได้ นี่คือชีวิตของเราไม่ได้อยู่ในสภาวะนั้นเหมือนกับอาจารย์บัลโล้เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้จากสิ่งนั้นและเราควรจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นวิถีชีวิตของเรามาเป็นสิ่งที่เราดําเนินชีวิตมาเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตของเราคือพูดคุยกับพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของเราเอเมนไหมครับพูดคุยกับพระเจ้าเรามาดูพระคัมภีร์สักข้อสองข้อเพื่อเราเองจะสามารถเห็นได้จาก ความชัดเจนในตอนนี้นะครับโคโร์สีบทที่สองข้อ6ถึง7นะครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นจงอย่างลากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์และมั่นคงอยู่ในความเชื่อตามที่ท่านได้รับคำสั่งสอนมาแล้วและจงบริบูรณ์ด้วยการขอบพระคุณ ประการที่สองคำอธิษฐานที่มีพลังก็คือคำอธิษฐานที่จูบนการงานของพระเยซูคริสต์เราไม่ได้อธิษฐานแบบดาเนียนอีกแล้วเราไม่ได้อธิษฐานแบบพระคัมภีร์เดิมแต่เราอธิษฐานด้วยความเข้าใจในความรักของพระเยซูคริสต์เราอธิษฐานด้วยความเข้าใจในความเชื่อในพระองค์เราอธิษฐานด้วยความรู้ ถึงการงานของพระเยซูคริสต์ที่โรรองได้มาตายไถ่บาปเราที่บนไม้กางเขนจึงเป็นคำอธิฐานที่ทรงพลังไม่ได้ต้องทำเสียงสองเสียงสามไม่จำเป็นแต่เป็นคำาธิฐานที่เราประกาศความเชื่อของเราบนการงานของพระเยซูคริสต์ที่ไถ่บาปเรา ทำไมเราพูดอย่างนั ite, ้นพี่น้องดูจากพระคําของพระเจ้าในตอนนี้เราจะเห็นชัดเลยบอกว่าอะไรครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านได้รับพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วฉันใดจงปฏิบัติพระองค์ด้วยฉันนั้นหมายว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราก็ควรจะเข้าใจและรับใช้พระองค์ด้วยชีวิตของเราข้อที่7จงอย่างลากและก่อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ในใครครับในพระองค์ในพระเยซูคริสต์ เป็นการอย่างรากชีวิตของเราทําไมพระกัมภีร์ใช้คํานี้คํานี้เหมือนเหมือนกับมเมล็ดพืชพี่น้องความอัศจรรย์ของมเมล็ดพืชต่างๆหรือมเมล็ดข้าวเมื่อมเมล็ดข้าวเองจะออกต้นใหม่เนี่ยสิ่งที่จําเป็นก็คือต้องมีดินที่พอเหมาะพอพอสมครวรหรือเหมาะสมในการที่จะจำเริญเติบโตขึ้นแล้วดินในชีวิตฝ่ายวิญญาเราคืออะไรดินหมายถึงจิตใจของเรา ที่เปิดรับที่ต้อนรับที่เห็นด้วยที่ยอมให้ถ้อยคําของพระเจ้าอย่างลากลึกลงไปยอมให้พระเยซูอย่างลากลึกในชีวิตของเราสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจและเราเองเปลี่ยนแนวคิดเดิมของเรามายอมรับให้พระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราและเติบโตพิจารณาใคร่ครวนเรียนรู้จากพระเยซูคริส จากสิ่งที่โรรองกะระทำคือการไถ่ของโรรองนั้นแล้วก็จมอยู่กับสิ่งนั้นอย่างากสิ่งนั้นแล้วก็แช่ตัวสิ่งนั้นแล้วก็ยึดมั่นอยู่กับสิ่งนั้นอย่างลากลงเมื่อเราอย่างากเราจะเห็นสิ่งที่มันใหม่เกิดขึ้นคือต้นใหม่จะเริ่มขึ้นชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็เช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้ไถ่เราและเราเองได้รับความรอดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่สิ่งที่เราเองจะต้องเปลี่ยนคือแนวคิดการจะเปลี่ยนแนวคิดได้เราต้องมีถ้อยคำของพระเจ้าแล้วเราต้องเข้าใจและยอมรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราเราจึงไม่เห็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยเขาจะนมัสการพระเจ้าไม่เป็นคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาจึงอธิษฐานกับพระเจ้าไม่เป็น แต่คนที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าและส่งพลังอธิษฐานแล้วพระเจ้าตอบเราอธิษฐานแล้วพระเจ้าทําตามอธิษฐานแล้วพระเจ้ารองรับอธิษฐานแล้วพระเจ้าการันตีคืออธิษฐานบนการงานที่เสร็จแล้วของพระเยซูคริสต์อธิษฐานด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูได้ตายไถ่บาปเราบนไม้กางเขนนี่คือสิ่งที่จะทําให้เราเองนั้นไม่ใช่คำอธิษฐานลอย แต่เป็นคําอธิษฐานที่เต็ไมไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะคำอธิษฐานของเราไม่ได้พูดลอยลมไปและเพื่อที่จะให้มันจบอธิษฐานให้มันจบจบไปไม่ใช่แต่เป็นคำอธิษฐานที่เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่เรายึดมัน่นยึดไว้แช่อยู่ในการงานของพระเยซูทําไมการงานของพระเยซูมันสําคัญมันสําคัญเพราะว่าเปลี่ยนจากคนที่ตายแล้วให้กลายเป็นมีชีวิตจากคนที่ เขาเองนั้นมีปัญหาให้กลายเป็นคนที่รับการแก้ไขจากคนที่สุขภาพไม่ดีกลายเป็นคนที่รับการรักษาให้หายดีและไม่เพียงแต่ในฝ่ายกายภาพเท่านั้นในฝ่ายวิญญาณน,นั้นพี่น้องเราไม่สามารถจะจินตนาการได้เลยว่าฤทธิเดชแห่งการไถ่ของพระเยซูนั้นส่งผลกระทบอย่างมหาศาลเลย ไม่ต้องลองคิดดูถ้าหากว่าสมมติเราจะใช้เงินสักเท่าไหร่ที่จะสามารถนำชีวิตของเรามาอยู่ในพระคุณความรักพระเจ้าได้เราจะใช้เงินมากสักเท่าใดที่จะทำให้เรามั่นใจว่าเราจะได้ไปอยู่ในฟ้าสวรรค์หลังจากที่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีความเชื่อใดให้การันตีได้นอกจากความเชื่อในพระเยซูคริสต mm ์เอเมนไหมครับ พี่น้องสิ่งที่คนมากมายกำลังทำที่เราเห็นอยู่ในวันนี้หรือหลายๆวันเขาก็ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีประเพณีหนึ่งเมื่อดำเนินชีวิตใช้น้ำมากทิ้งขยะลงไปทิ้งอะไรตรงไปจะต้องมีวันหนึ่งที่เรามามีการลอยกระทงเพื่อสิ่งที่เราทำไปเราจะได้ขออภัยกับ สิ่งที่เราคิดว่าเป็นเทพเจ้าเป็นผู้ฝ้ารักษาแม่น้ำคริสเตียนจึงไม่ลอยกระทงเพราะพระเยซูคริสต์ได้เอาความผิดความบาปของเรานั้นไปไว้ที่พระองค์และรับการพิพากษาแทนเราเรียบร้อยแล้ว แต่จริงเราต้องดูแลแม่น้ําช่วยกันจริงเราต้องไม่ทิ้งขยะลงไปจริงที่เราเองนั้นจะต้องเป็นคนที่ดูแลสิ่งต่างๆในโลกนี้อย่างดีไม่ให้มันเสียหายแต่เราจะไม่ไปทําสิ่งนั้นเพราะเรารู้ว่าในพระเยซูคริสต์คำร้องทูลของเราสามารถรับคำตอบได้เอเมนไหมครับ mm hmm. ผู้สาวกับผู้บ่าวรักชอบพอกันคนนี้มีกระทงคนนี้ก็กระทงจุดเสร็จปับ๊บให้กระทงลอยคู่กันไปหลังจากนั้นประมาณ50เมตรก็จะมีคนว่ายน้ำไปเอาเหรียญในกระทงแล้วคำอธิษฐานของเขาที่อธิษฐานไปไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน เขาอธิษฐานโดยที่เขาไม่ได้เข้าใจแต่ก็ทําตามกันไปคนที่ได้สตังค์พี่น้องรู้ไหมใครคนที่ไหว้ไปอากัะทงโอ้พี่น้องเงินเหรียญเต็มเรือเลยนั่นอะไรครับเขาเอาเหรียญวางไปใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่รู้เอาแบงก์พันไปใส่หรือเปล่าหรือเอาดิจิตอลวอลเล็ตใส่ลงไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้เราจึงเห็นว่า ขอบคุณพระเจ้าที่คําอธิษฐานของคริสเตียนเป็นคำเฐานที่อยู่บนพื้นฐานพระเยซูคริสต์เองไหมครับขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่เราจะต้องดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมในสังคมของเราช่วยกันช่วยเหลือกันและก็ดูแลให้มันอยู่ในสภาพที่ถูกต้องเหมาะสมแต่เราเองไม่สามารถจะไปร่วมในสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อมีประเพณีประเพณีหนึ่งเข้ามา โรงเรียนก็ไม่สามารถจะร่วมประเพณีได้เช่นเดียวกันพี่น้องเม้นบางที่เองเขาอาจจะมีบริจาคเป็นหลักแสนแต่โรงเรียนอนุบาลน,นาลาดาก็ไม่สามารถที่จะไปร่วมสิ่งเหล่านี้ได้แต่เราเองก็ยินดีร่วมมือในสิ่งที่เราสามารถทําได้นี่คือจุดยืนของเราที่เป็นลูกพระเจ้าเองที่เราเองนั้นจะต้องตระหนักสําคัญว่า เราดำเนินชีวิตทีต่แตกต่างเพื่อคนจะได้เห็นพระเยซูคริสต์เองไหมครับมไม่อย่างนั้นพี่น้องงานนี้ก็ไปงานนี้ก็ไปงานนี้ก็ไปเราเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เห็นความแตกต่างอะไรเลยในชีวิตของเราที่เป็นลูกพระเจ้าเพราะอะไรครับภาษาไทยก็คือเซมเอมือนเหมือนกันแหละเชื่ออะไรก็เหมือนเหมือนกัน ทุกศาสนาก็สอนดีหมดนั่นแหละเหมือนเหมือนกันพี่น้องฟังดีๆนะครับไม่เหมือนกันคริสเตียนบางคนอาจจะทำอย่างที่ผมว่าแต่เราที่เป็นลูกพระเจ้าที่เข้าใจความจริงและอยากให้คำอธิฐานของเรานั้นทรงพลังพี่น้องเราต้องเป็นคริสเตียนแบบเข้าใจความจริงของพระเจ้า ในการอธิษฐานบนการงานของพระเยซูคริสต์เอไหมครับบนความเข้าใจที่เรารู้ความรักของพระเยซูที่มอบให้กับเราพระองค์พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรายอมให้พระเยซูมาตายถ่ายบาปเราที่บนไม้กางเขนนั้นมันเพียงพอแล้วที่จะทําให้เราเองรู้ว่าเราเป็นแก้วตาดวงใจของพระองค์และไม่มีสิ่งใดเลยที่จะพรากแยก น่วงล้งเหนี่ยวล้งชีวิตของเราไว้จากความรักของพระเจ้าได้เลยไม่มีเลยพี่น้องไม่ว่าจะอยู่ใต้ดินไม่ว่าจะอยู่หุบเหวก้นเหวไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดที่ดูเหมือนลึกลับซับซ้อนที่สุดความรักของพระเจ้าไปถึงชีวิตของเราเสมอเอ้ยไหมครับพี่น้องนี่คือฤทธิ์เดชและพลังการไถ่ของพระเยซูคริสต์ซึ่งมันเยี่ยมมาก มันยอดจริงๆขอบพระคุณพระเจ้าเรามาดูพระคัมพระเจ้าอีกสักข้อหนึ่งพี่น้องแล้วเราจะได้เข้าใจโครสีบทที่หนึ่งข้อสินะครับบอกว่าขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิเดชแห่งพระสิริของพระองค์ขอให้ท่านมีความตรหดที่สุดและความอดทนไว้นานด้วยความยินดีขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่าง โดยฤทธิเดชแห่งพะสริของพระองค์หมายถึงพระเยซูเราเห็นได้ว่าคําอธิษฐานของอาจารย์บะโลไม่ว่าจะเป็นเอเฟซัสไม่ว่าจะเป็นโคโลสีเต็มไปด้วยชีวิตที่ปรารถนาอยากให้ผู้เชื่ออยากให้คริสเตียนอยากให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์เข้าใจว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพระเยซูคริสต์ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการงานของพระองค์น้องจำเหตุการณ์นั้นได้ไหมตอนที่พระเยซูเสด็จไปที่บ้านของมาธาและมารีมารีนั่งอยู่ที่แทบพระบาทของพระเยซูคริสเพื่อฟังถ้อยคำของพระองค์แต่มาธานั้นสารวนอยู่กับทำกับข้าวจัด บ้านให้มันเรียบร้อยบอกคนใช้ให้ทำสิ่งต่างๆเพื่อเพื่อที่จะสามารถเตรียมสำหรับอาหารไว้สำหรับพระเยซูและสาวกของพระองค์ซึ่งถามว่าเป็นเรื่องที่สมควรไหมสมควรและพระเยซูก็ไม่ได้ตำหนิถึงมาทาในสิ่งที่เธอทำแต่สิ่งที่พระเยซูตำหนิคือการเลียงความสำคัญว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ย ไม่ใช่เป็นการไปทำอาหารแต่เป็นการมาอยู่ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์การทำอาหารเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่เราต้องทำเวลาอื่นเหมือนกันพี่น้องเวลาเราอธิษฐานตอนเช้าวันอาทิตย์เนี่ยพอถึงเวลาพี่น้องต้องรีบมาแม่ครัวก็วางมือรีบมาอธิษฐาน นะครับนักดนตรีรีบมาอธิษฐานใช่มันไม่ใช่รูปแบบพี่น้องผมรู้ว่าไม่ใช่รูปแบบและเราเองไม่ได้เป็นคนที่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นแต่การที่เรามีโอกาสได้มาหลับตาและใช้เวลาในการจดจ่ออยู่กับคำร้องทูลของเรากับพระเจ้าเราจะเห็นถึงชีวิตของเราที่สัมผัสได้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้า เพราะในระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเราสารวนอยู่กันงานเยอะแยะมากมายถ้าเรามีอาชีพเป็นครูเราก็ต้องสารวนอยู่กับนักเรียนถ้าเรามีอาชีพธุรกิจเราก็ต้องสับสนอยู่กับการงานของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำแต่พอเราเองไม่ได้เรียงลำดับเวลาในการที่เราต้องใช้เวลากับพระเจ้าจริงอยู่ในขณะที่เราดูนักเรียนเราสามารถอธิษฐานได้อันนี้เข้าใจแต่องที่เราเองนั้น ตั้งเวลาไว้ในคิดสัจเพื่ออะไรเพื่อภาพรวมของเราเราจะมีกันได้ใช้เวลาในการพาพี่น้องมาจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าในการอธิษฐานใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานบนการงานของพระเยซูคริสต์จึงมีพลังเมื่อเราอธิษฐานต่อคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยพี่น้องเราไม่ได้มีพลังจิตที่จะทำให้เขาได้รับการรักษาพี่น้องหลายคนนี่อาจจะบอกโอ้เนี่ยเป็นเหมือน ใช้พลังจิตหรือเปล่าเราไม่มีพลังจิตแต่ที่เรามีก็คือพระเยซูคริสต์เท่านั้นการรักษามีหลายรูปแบบครับตอนที่ที่เป็นกระแสะก็มีบางคนที่ใช้พลังจิตในการรักษาที่ไม่ใช่ความเชื่อของคริสเตียนเราไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นแต่เรามี พระเยซูคริสต์รอยบาดแผลของพระเยซูคริสต์รักษาคนที่มีความเชื่อรับการรักษาได้เอเมนไหมครับเเนี่เราจะไม่ต้องกังวลพี่น้องว่าเวลาจะไปิีฐานอาจารย์แล้วเขาจะหายไหมไม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องกังวลแต่หน้าที่ของเราก็คือให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไหลผ่านชิดของเราผ่านการรักษาคนนั้นเอเมนไหมครับเอเอขอบพระเจ้าที่เรารู้ว่า ความจริงของพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รักษาเราเป็นเพียงภาชนะที่พระเจ้าใช้เพื่อจะประกอบกิจการดีของพระเจ้านำคนเหล่านั้นมาหาพระเยซูคริสต์ขอบพระเจ้าอีกสักข้อเผื่อพี่น้องจะมีโอกาสได้เข้าใจเยอะขึ้นนะครับโรมบทที่8ข้อ3าถึง39 38เพราะถึง39เพราะข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าแม้นความตายหรือชีวิต หรือบรรดาทูตสวรรค์หรือเทพเจ้าหรือสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้หรือสิ่งซึ่งจะเป็นมีในภายหน้าหรือฤทธิดเดชทั้งหลายหรือซึ่งสูงหรือซึ่งลึกหรือสิ่งใดอื่นๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนั้นจะไม่สามารถกระทำให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระเจ้าต้องขีดเส้นใต้เลยพี่น้องประโยคนี้ซึ่งซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริส องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้เอเมนไหมครับความรักของพระเจ้าจ,าจึงหล่อเลี้ยงหัวใจของเราเราเองอาจจะผิดหวังเราเองอาจจะอ,อกหักเราเองอาจจะผิดหวังกับมนุษย์เราเองอาจจะผิดหวังกับผู้คนเราเองอา,อาจจะล้มเหลวจากการงาน เราเองอาจจะมีปัญหาภาระยุ่งเหยิงนี้สินแต่อย่าให้เราเองตัดสินใจเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแต่จงมั่นใจในความรักของพระเจ้าในการงานของพระองค์ที่กระทำเพื่อเราบนกางเขนนั้นความรักพระเจ้านั้นริ่งใหญ่ต่อให้ใครหลายคนที่เราเองรู้สึก ว่าเขาไม่เข้าใจเราแต่ผู้หนึ่งที่รักเราไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดไม่ว่าเราจะตกต่ำขนาดไหนไม่ว่าเราจะล้มเหลวมากขนาดไหนไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่มีค่าขนาดไหนก็ตามแต่ผู้หนึ่งที่รักเราเสมอและความรักของพระเจ้าเยียดถึงเราเสมอคือ ความรักของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เอเมนไหมครับคนมากมายในโลกนี้พบกับความซึมเศรา้าเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าอย่าให้เราเองซึมเศรา้าแต่จงเล่าทุกสิ่งที่เรามีปัญหาที่เรามีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรากับพระเจ้าผ่านการอธิษฐานเอเมนไหมครับ พูดกับพระเจ้าเลยไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องเก็บไว้ไม่ต้องรู้สึกอัดอั้นตันใจไม่ต้องรู้สึกไม่รู้จะไประบายที่ใครระบายที่กับพระเจ้าเอมเอมนไหมครับระบายที่กับพระเจ้าเลยและพระเจ้าพร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะ atch, ให้โอกาสและพร้อมที่จะโอบกอดชีวิตของเราเสมอเอเมนไหมครับ e. ผมมาทับใจหัวใจของพระเจ้าจริงจริง ทุกครั้งที่พูดถึงบุตรน้อยหลงหายผมประทับใจหัวใจของพระเจ้ามากเพราะไม่เคยตำหนิแม้แต่บอกว่ากลับมาทำไมเอาเงินที่ไปเนี่ยมาใช้ซะพร้อมด้วยดอกเบี้ย6.5%ต่อปีไม่มีเลย ิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้านั่งรอเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาเมื่อเห็นหน้าลูกไม่ได้รอให้ลูกวิ่งเข้ามาหาแต่วิ่งเข้าไปหาลูกและโอบกอดเขาผมจินตนาการว่าเสื้อผ้าของลูกคงจะขาดวิ่นและอาจจะมีกลิ่นขี้หมูด้วย กระเซาะกระเสริมคนพาณจรคนเล่ร่อนอย่างไรน่าจะเป็นแบบนั้นแต่หัวใจของพระเจ้าเป็นหัวใจที่โอบกอดเขาเขายังไม่ได้เอ่ยปากอะไรเลยแ้วบอกว่าบอกคนใช้เลยไปเอาเสื้อผ้ามาเอาชุดที่ดีที่สุดด้วยไปเอาแหวนมา ไปฆ่าลูกวัวอ้อนพีเฉลิมฉลองเลยพี่น้องนี่คือเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเนี่ยต้องแช่อยู่ในตรงเนี้คิดถึงตรงนี้ทุกครั้งที่เราปฏิสัมพันธ์กับใครก็ตามให้เราเป็นคนแบบนี้อาจารย์ขอเราไม่ใช่พระเจ้าเนี่ยเราจะทำได้เหรือตอบผิดแล้วครับตอนนี้พระเจ้าอยู่ในชีวิตเรา สิ่งไหนที่เราทําไม่ได้พระเจ้าทําได้เอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ฟังดีๆนะพี่น้องพระองค์ทรงอยู่ในเราถ้าพระองค์ไม่อยู่ในเราเราไม่มีพลังที่จะทําอะไรได้เลย <Yes. S 1> สิ่งที่เราทําไปศูนย์เปล่าแต่เพราะสิ่งที่พระองค์ทรงอยู่ในเราพระเจ้าทรงอยู่ในเราสิ่งที่เราทําไปแม้มันดูเล็กน้อยแม้มันทําไม่ได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ทำเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> อย่าบอกว่าอูยเราทมาทำไม่ได้เราไม่ใช่พระเยซูนี่แสดงพี่น้องไม่เข้าใจความจริงเลยหรือแมนพี่น้องเข้าใจแต่พี่น้องไม่ได้เอาลงไปในใจเลย <Yeah. S 1> จะรักได้ไงศัตรตู <Yeah. S 1> ใช่เข้าใจ <Yeah. S 1> ผมก็รักไม่ได้หรอกครับ <Yeah. S 1> กำลังมนุษย์ทำไม่ได้ พระองค์ไม่ได้ให้เราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่พระองค์ทรงเป็นให้เราเป็นมนุษย์ที่เข้าใจความจริงและรู้ว่าความจริงของเราคือพระเจ้า,าอยู่ในเราและเราเองสามารถทำได้ไม่ใช่กำลังเราแต่กำลังของพระเจ้าที่อยู่ในเราเองไหมครับอันเนี้หลายคนยังไม่ทุลุทะลวงตรงนี้หลายคนยังไม่ทุลุทะลวงตรงนี้และยังยึดมั่นว่า มีหลายสิ่งเราทำไม่ได้ไ่น้องแต่ในพระเจ้าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับพระเจ้าของเราเอเมนไหมครับและไม่มีสิ่งใดที่ยากเกินไปสำหรับลูกของพระเจ้าด้วยเอเมนไหมครับนี่คือความจริงที่เราจะต้องเข้าใจประการที่สามคำอธิษฐานที่ทรงพลัง เป็นคําอธิษฐานภาษาแห่งความเชื่อที่เริ่มต้นคือคํำอธิษฐานที่ขอบคุณพระเจ้านี่เป็นคําอธิษฐานที่เข้าใจเลยว่าการขอบคุณพระเจ้าการขอบคุณพระเจ้ามันส่งผลหรือมันมีความหมายอะไรการขอบคุณพระเจ้าทำให้เราเองไม่ได้โฟกัสอยู่ที่ตัวเราเอง แต่เราโฟกัสอยู่ที่การงานของพระเจ้าการอวยพรของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราหรือเมื่อเราขอบคุณคนอื่นเรากำลังบอกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นผู้กระทำสิ่งดีให้กับเราเราจรึงขอบคุณเขาเมื่อเราเริ่มขอบคุณเนี่ยจิตใจของเราจะรู้ว่าอืมขอบคุณพระเจ้าเนี่ยทำให้เราเองเนี่ยไม่มีความพราวในตัวเอง ไม่มีความเย่อหยิ่งในตัวเองไม่มีความคิดว่าเอามาไว้ที่ตัวเองแต่เรากำลังบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้รับใช้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกเองได้รับความรอดขอบคุณพระเจ้าไม่อหลายคนอาจจะรู้สึกอาจารย์เราได้รับความรอดใช่นี่น้องไม่เชื่อใช่ไหมดูพระคบพระเจ้า รมบทที่5้ข้อที่ห้าเดี่น้องดูด้วยกันและความหวังใจไม่ได้ทำให้เกิดความเสียใจเพราะผิดหวังเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราพี่น้องเห็นหรือยังครับเพราะเหตุว่าอะไรครับความรักของพระเจ้าได้หลังเข้าสู่จิตใจของเราแล้วหลังตอนไหนละครับความรักของพระเจ้า น่นว่าหลังตอนไหนความรักพระเจ้าที่หลังเราตอนที่เราทอดับพระเยซูเข้ามาหลังตอนที่เราเองเข้ามาศึกษาถ้อยคำพระเจ้าแล้วยอมรับถ้อยคำนั้นรับพิพิญาณของพระเจ้านั้นกระทำงานในจิตใจของเราความรักของพระเจ้าก็หลังเข้ามาเติมเต็มในชีวิตของเราสิ่งที่มันขาดอยู่สิ่งที่มันพ่องอยู่สิ่งที่มัน เป็นหลุมอยู่สิ่งที่มันยังไม่เติมเต็มความรักพระเจ้าก็ไหลลงมาจนเติมเต็มในชีวิตของเราเอเมนไหมครับนี่คือความรักของพระเจ้าได้หลั่งลงมาแล้วแล้วจ่ายออกไปเราไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยเราแบ่งปันออกไปเราไม่ได้ขาดอะไรเลยแต่พระเจ้าจะเติมและเติมเติมเติมพระเยซูบอกอะไรครับเรามาเพื่อเขาจะได้ชีวิตและได้อย่าง ครบบริบูรณ์ปรบมือให้กับพระเจ้าของเราด้วยกันไม่มีพร่องเลยไม่มีขาดไม่มีตกหลน่นไม่มีสิ่งใดที่มันแบบว่าขาดบินเลยแต่พระเจ้าเติมไม่เต็มหมดเลยเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตนี่คือหัวใจของเราที่เราเป็นลูกของพระเจ้าหัวใจของกันเป็นลูกพระเจ้าคือการที่เราเข้าใจความจริงนี้ไม่ใช่การที่เราเองอ่านมันก็มีจบลอยโลก ไม่ใช่การที่เราเองรู้ว่าก็มีทั้งหมดและท่องจําได้ทุกข้อแต่เป็นการที่เราเข้าใจความรักของพระเจา้าเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและชีวิตของเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ลึกซึง้งลึกซึง้งดื่มด่ากับพระองค์รักพระองค์เหมือนอย่างที่พระเจา้าทรงรักเราเราจะไม่สามารถรักคนอื่นได้เลยถ้าเราเองไม่เข้าใจความรักของพระเจ้าที่มีต่อเรา เราจะไม่เข้าใจหัวใจพระเจ้าเลยถ้าเราเองนั้นไม่ได้ศึกษาถ้อยคำพระเจ้าเหมือนอย่างนี้บอกว่าเราจะไม่เข้าใจและรักคนอื่นได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจหัวใจของพระบิดาเหมือนบุตรน้อยหลงหายตอนนี้เราจะไม่เข้าใจเลยแล้วเราจะดูเหมือนมันห่างไกลเหลือเกินเราจะดูเหมือนเราไม่เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราเพราะมันดีเกินดี เกินดีและเกินดีนั่นแหละเขาจึงเรียกว่าข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐคือข่าวดีที่มันดีเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจได้ที่ทําไมพระเจ้าที่บริสุทธิ์ที่ยอดเยี่ยมกำมาลักเราที่เราเองไม่ได้ดีเดอะไรเลยและเราให้ความรอดกับเราให้สันติสุขกับเรา ให้ความโปรดปรานกับเราให้ชัยชนะกับเราให้ความชื่นชมยินดีกับเราให้การเยียวยารักษาเราและให้โอกาสเราและให้เราทําสิ่งดีเพื่อพระองค์และเพื่อทั่วเราด้วยนี่คือผลประโยชน์ที่เรารับใช้พระเจ้าไม่ใช่เพราะว่าโอ้พระเจ้าขาดเตาผิงไม่ใช่ไม่ใช่เลยพี่น้องเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเพราะเรารักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเตรียมบําเหน็จไว้กับเรามากมาย เป็นผลประโยชน์ทั้งในอาณาจักรของพระเจ้าและในโลกนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าเราเองรับการปลดปล่อยในภาระปัญหาของเราด้วยเมื่อเรารับใช้พระเจ้าในการประกาศข่าวบันสุดเมื่อเรารับใช้พระเจ้าในการสอนลูกแก่เมื่อเราเองรับใช้พระเจ้าในการถูโบสถ์เมื่อเรารับใช้พระเจ้าในการจัดเก้าอี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าในการเล่นดนตรีเมื่อเรารับใช้พระเจ้าในการร้องเพลงนมัสการพระเจ้าเมื่อเรารับใช้พระเจ้าสิ่งเหล่านี้ชีวิตของเรารับการเสริมสร้างมากขึ้นและมากขึ้น มากขึ้น,นเรื่อยๆเราอาจจะไม่เข้าใจและเราอาจจะไม่รู้สึกเอ้ยเราโตตอนไหนวะเน,นี้แต่พระเจ้ากําลังทํากิจอยู่ภายในเราและพระเจ้าสามารถทําได้และมีอีกหลายอย่างที่เราคาดคิดไม่ถึงด้วยเหมือนผมมีอกี้ได้แบ่งปันขบยานของท่านอาจารย์าศาสาร์วัสให้พี่น้องฟังมันมีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะทำสิ่งต่างๆ ที่เราเองคาดคิดไม่ถึงเลยใครจะคิดว่าในท้ายสุดเราจะมีโบสถ์ใครจะคิดว่าผู้หลวงที่ไม่เคยมีโบสถ์เลยจะมีโบสถ์ใครจะคิดที่อำเภออื่นๆอีกหลายอำเภอจะมีโบสถ์ตั้งขึ้นตั้งขึ้นไม่ใช่การงานมนุษย์เลยแต่นี้เป็นการงานของพระเจ้าทั้งสิ้นเอเมนไหมครับ mm hmm. คำมรดิฐานที่มีพลังต้องเป็นคำมธดิฐานที่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องเริ่มต้นคำมธดิฐานโดยขอบคุณพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องไล่ย่ชื่อมาเลยถ้าเป็นไปได้นะพี่น้องถ้าพี่น้องเห็นด้วยนะผมอยากจะให้เดือนพฤศจิกายนเดือนเนี้ยปีนี้เราอาจจะไม่ได้จัดบางวันที่เป็นวันขอบคุณพระเจ้าแต่ให้เป็น Thanksgiving มันเป็นเดือนในการขอบคุณพระเจ้าบางคนมีผักกาดอามาขอบคุณพระเจ้าแม้นเราขอบคุณพระเจ้าทุกวันอยู่แล้วนะพี่น้องแต่เหมือนกับว่าบางบางวันของเดือนนี้เรามาตั้งใจด้วยกันแล้วก็เอาเอากล้วยที่บ้านเรามาขอบคุณพระเจ้าเอามะเขือที่บ้านเรามาขอบคุณพระเจ้าเอาแตงที่เราปลูกมาขอบคุณพระเจ้า เอาอะไรมาเหมือนกับมันเป็นวันหนึ่งที่โอ้โหเราเห็นสิ่งต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขอบคุณพระเจา้ามันจะทําให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราเอามันถวายเบื้องหลังเบื้องลึกพี่น้องมันไม่ใช่ว่าคิดจักเราต้องการสิ่งนั้นนะแต่มันจะทําให้ชีวิตของเราไปเลยครับแทนที่เราอืมเราต้องได้นะเราต้องได้นะมันกําลังทําให้เรารู้ว่าเราทําสิ่งเนีน้ขอบคุณพระเจา้าเอเมนไหมครับ และพี่น้องพี่น้องชาวเขาเผ่าต่างๆหลายคนเขาทำอย่างนี้จริงๆนะเขามีวันขอบคุณพระเจ้าบางคนก็ปลูกแตงงมบางคนก็ปลูกแตงบางคนปลูกพริกบางคนปลูกมะเขือบางคนปลูกข้าวไร่บางคนปลูกกล้วยบางคนเอามะละกอบางคนเอาอะไรต่างๆมาหน้าเวทีเนี่ยเต็มไปด้วยสิ่งที่ยากเขาอยากขอบคุคณพระเจ้า นี่คือขอบคุณพระเจ้าผมอยู่ในคิดสจักรที่หนึ่งที่เขาจะมีกล่องอนุสรึงพระพรตั้งอยู่แล้วก็จับดานนั้นใครอยากขอบคุณพระเจ้าเพราะมันมาเป็นพยานไม่ได้ไม่หมดเพราะมันเยอะมากคนมันเยอะสิ่งหนึ่งที่แสดงออกก็คืออนุสรึงพระพรเบื้องหลังมันจากความคิดก็คือตอนที่โยชัวข้ามแม่น้ำจอแดนกับอิสราเอล แล้วเขาก็เอาก้อนหินที่อยู่กลางแม่น้ำเนี่ยขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระพรจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าแหวกแม่น้ำจอแดนให้อิสราเอลได้ข้ามไปแม่น้ำจอแดนสมัยนั้นกับสมัยนี้คนละเรื่องกันนะครับตอนนั้นเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่เป็นฤด,ดูหลากหมายก็ว่าน้ามันเต็มตะลิ่งเลย ไม่เหมือนกับภาพที่เราดูนะครับฤทธิเดชของพระเจ้าได้ทําให้เมื่อเท้าของโปรหิตเจียบลงที่แม่น้ําแม่น้ําก็แยกตัวขึ้นแล้วก็อิสราเอลได้ข้าพี่น้องอิสราเอลไม่ใช่มี50สคนนะอิสราเอลมีเป็นหลานนะครับพระเจ้าแหวกทะเลแดงสมัยโมเสสและสมัยโยชัวแหวกแม่น้ำจอแดนให้อิสราเอลข้าม และพระเจ้าก็บอกว่าเอาก้อนหินจากตรงนั้นนะ่ะขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์พระพรจะได้เล่าให้ลูกหลานฟังถึงมหากิจของพระเจ้าดังนั้นการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยพี่น้องสามารถทําได้ทั้งการกระทาสามารถทําได้ทั้งคําพูดของเราอธิษฐานอย่างมีพลังคืออธิษฐานด้วยใจที่ขอบคุณพระเจ้าออกมาเป็นคําพูดเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกของเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับครอบครัวของเรา ขอบคุณพระเจ้าสาหรับการปกป้องของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับการงานของพระเยซูที่พรงได้ไถ่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับใช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งต่างๆที่เรามีเมื่อเรามีใจขอบคุณพระเจ้าพี่น้องฝ่ายวิญญาณมันจะขยายออกเราจะไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ตัวเราเองแต่พอเราขอบคุณพระเจ้าเรากำลังจดจ่ออยู่ที่ การงานของพระเจ้าที่พระเจ้าทําเพื่อเราใจของเราแทนที่จะกําลังที่เราคิดถึงแต่ตัวเองขาดคิดถึงตัวเองไม่มีอันนั้นก็ไหม่มีอันนี้ก็ไใหม่มีรถก็ไใหม่ดีรถก่อเสียอันนู้นอันนี้เราก็จะคิดแต่สิ่งที่มันเป็นตัวของเราเองแต่พอเริ่มขอบคุณพระเจ้าเริ่มขอบคุณพระเจ้าพี่น้องถ้ามันตอนนี้นะผมให้พี่น้องลองขอบคุณพระเจ้านะบางคนคิดได้ไม่ถึงห้าอย่างเลย แต่ที่จริงล้วเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ลองไปนั่งขอบคุณพระเจ้าทุกอย่างในชีวิตของเราที่พระเจ้าทําที่พี่น้องสิ่งหนึ่งที่ผมขอบคุณพระเจ้าที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังก็คือผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลสุขภาพผมกับครอบครัวเนี่ยพี่น้องพระเจ้าดูแลครอบครัวอย่างดีมากเลยสุขภาพเนี่ยก็แข็งแรงเนี่ยพอบอกสุขภาพนี่ไอขึ้นมาเลย ตอบสนองดีขอบคุณพระเจ้าผมกับจันเดฟเนี่ยพี่น้องสุขภาพดีมากแต่ไม่ได้ไปตรวจสักทีนะพี่น้องไม่ได้ตรวจเลยไม่มีตรวจสุขภาพประจำปีเหมือนผู้รับใช้หลายคนไม่ได้ไปตรวจเลยแต่ที่ไปตรวจเพราะาอะไรรู้ว่าพระเจ้าให้สุขภาพดีเอ้ไหมไหมครับ และถ้าหากว่าพระเจ้าจะรับไปพรุ่งนี้ก็ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้อะไรแต่ว่ารู้ว่าตลอดที่ผ่านมาในการรับใช้พระเจ้านะพระเจ้าดูแลปกปักรักษาตลอดเลยจริงๆแล้วเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมตกเก้าอี้ผมกดรีโมทแล้วเก้าอี้ตัวนั้นเป็นเก้าอี้พิเศษมากเลยของออภรรยานะครับซื้อมาสลหรับความแข็งแรงโดยเฉพาะแต่ด้านหน้าของเก้าอี้เนี่ยมันเหล็กมันจะโค้ง พอเราเหยียบถ้าเราเหยียบไม่สมดุลเนี่ยมันจะพลิกทีนี้แอร์ที่ห้องออฟฟิศเนี่ยมันเป็นแอร์ที่แบบว่าจะเป็นว่ารีโมทก็ไม่รีโมทเพราะพี่น้องอะไรรู้ไหมมันทานออนแทบไม่มีไฟเลยถ้าอยู่ในระยะแบบนี้กดไม่ทำงานต้องเอาเข้าไปขนาดเนี้ยมันถึงจะทำงานเนี่ยไม่ใช่อัตโนมัติแล้วอย่างเงี้ยอัตโนมือ พอพพอขึ้นเก้าอีอ้พี่น้องพลิกเลยเราก็เลยได้นอนวัดพื้นเลยทีนี้แต่ขอบคุณพระเจ้าสีวราเลบอกไหน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 ก็ ai, หัวเลาะนะสีวล่ก็หัวเลาะใหญ่เลยคางก็แบบวัดแดงแต่แต่อีกสักหน่อยนะเขาก็เอาอยาม,มาจา่ายเออแล้วก็ได้ด้ที่สุดขาขาก็โดนด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องบอกว่าผมเนี่ย ล้มไม่เป็นไรนะแต่อยากให้สีภรยาล้มนะครับผมเนี่ยน้ำหนักไม่เท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือขอบคุณพระเจ้าพี่น้องและเราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกเรื่องในชีวิตของเราเอมไหม,ม,ม,มครับแล้วเขาต้องขอบคุณพระเจ้าพี่น้องในแต่ละวันก่อนที่จะทําอะไรในเราแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าดูแลเราพระเจ้าอวยพรเรานะสุขภาพลูกของเราพระเจ้ารักษาต่างสิ่งต่างๆใน ชีวิตของเราในที่ทํางานของเราในโรงเรียนของเราในครินจักรของเราเนี่ยพี่น้องสิ่งที่อยากจะหนุนใจพี่น้องพี่น้องรู้ไหมเก้าอี้ที่พี่น้องนั่งและก็พื้นที่สะอาดสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เพียงทุตสวรรค์มาทําเท่านั้นนะพี่น้องพระเจ้าใช้คนของพระเจ้าทําด้วยเอ้ไหมไหมครับวัตถุสวรรค์เนี่ยก็คงจะแบบว่าคอยช่วยเราในสิ่งต่างๆแต่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมีพี่น้อง ที่ทําเบื้องหลังเสมอเลยนะครับเหมือนกับพี่น้องอาจจะเห็นทั้งางานมีเดียทั้งเรื่องดนตรีทั้งอะไรต่างๆที่พี่น้องเห็นดูเหมือนว่าเออมันอยู่ในสภาพการที่สามารถใช้การได้เนี่ยพี่น้องมีคนที่ทําการทั้งสิ้นนะครับงั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าและก็ช่วยกันนะครับในการดูแลคิสจักรนะครับไม่ไม่ว่าจะเพียงที่นี่และต่อไปเราจะมีเป็น1ิบๆที่เลยเราจึงต้องช่วยกันดูแล และการอธิษฐานที่มีพลังคือเราต้องอธิษฐานด้วยใจขอบวราคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> ก่อนจะจบนะครับผมอยากให้พี่น้องมาดูข้อพรคัมภีร์ข้อที่เรามีโอกาสได้อ่านในเอเฟซัสบทที่สนะครับข้อที่ยีนะครับพี่น้องยี 20. ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธ กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้พี่พน้องเห็นไหมครับว่าพระเจ้าเราเนี่ยบางครั้งเราไม่ต้องคิดหรือไม่ต้องขอด้วยซ้ําพระเจ้าก็ตอบเราแล้วพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นยังไงและเราต้องการอะไรนะครับไวกว่าลาซาด้าอีกเพราะลาซาด้าเราต้องสั่งใช่ไหมคนไหนที่สั่งเยอะก็มีความฉี่หน่อย ก็มาเร็วหน่อยกระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิเดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ภายในเราพี่น้องขีดเส้นใต้ตรงนี้ตามฤทธิเดชท,ที่ประกอบกิจอยู่ไหนครับไม่ใช่ภายนอกภายในเราน้องเห็นจริงหรือยัง ว่าเราเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นคนที่มีฤทธิ์เดชของพระเจ้าเองไหมครับแล้วตอนนี้มีหรือยังมีแล้วอยู่ในเราเวลาพี่น้องอ่านพระคัมภีร์พี่น้องต้องดูดูแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดเอาแบบนี้ไว้ในชีวิตของเราอย่าอ่านไปแบบเรื่อยๆอ่านแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเลยตอนนั้นเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ถ้อยคําของพระเจ้าตอนนี้พระเจ้าเปิดเผยให้ลูกรู้ว่า ฤทธิเดชของพระเจ้าอยู่ภายในชีวิตของลูกขอบคุณพระเจ้าเอเมนไหมครับน,นี่นคืออ่านพระคัมภีร์แบบนี้ต้องอ่านแบบนี้พี่น้องไข้ค,ควรเหมือนกับที่สดุดีบทที่หนึ่งข้อที่สองอะ่ะเขาภาวนาพราะธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนภาวนาอธิษฐานนั่นแหละพี่น้องคำว่าภาวนาคืออธิษฐานคือไข้ครควญถ้อยคําของพระเจ้าตอนนั้นคิดเยอะ ไม่ได้คิดปัญหานะพี่น้องคิดพระคำพีเยอะๆตอนนั้นเองไหมครับแล้วเราจะเข้าใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทํางานพระองค์ก็จะเป็นครูสอนเราสอนผมด้วยสอนพี่น้องด้วยสอนทุกคนเลยพระองค์พร้อมที่จะสอนด้วยพี่น้องหลายคนเนี่ยเข้าไปเสียเงินให้กับโคชชิ่งไลฟ์โคด้ดหรือคนที่แบบว่ามีมีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราคิดว่าเขาเข้าใจนั่นแหละแต่พี่น้องรู้ไหม พี่น้องไม่ต้องเสียเงินจ้างไลโค้ดที่ดีที่สุดไม่เพียงในโลกนี้นะท่านนดีที่สุดเลยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนไหมครับแล้วพระองค์จะรอเราว่าเมื่อไหร่เราจะบอกให้พระเจ้าเปิดเผยให้เราเข้าใจพระองค์รอเราพรี่เราเราเดี๋ยวจะรอพระเจ้าและพระเจ้าเปิดเผยกับเราแล้วพระเจ้าจะกระทํากิจของพระองค์อย่างแน่นอน ข้อสุดท้ายขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิดอาเมนเห็นไหมครับว่านี่คือคำอธิษฐานที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถจะถอดบทเรียนจากตรงนี้ได้ให้เราเมากันได้ร่วมใจกันอธิษฐานกับพระเจ้าครับ